สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอจกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหลังเกมกันในเกมที่สาวไทยเรานั้นแพ้อิตาลีไป3ต่อ1เซตซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสาวไทยเราก็สู้ได้อย่างสูสีนะโดยเฉพาะเซตที่2เนี่ยเราชนะอิตาลีได้แบบขาดลอยเลยครับ25ต่อ11ชนะถึงสแต้มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอิตาลีก็คืนฟอร์มเก่งได้ แต่ว่าในช่วงเซตที่2ที่เราชนะเนี่ยอิตาลีก็หลุดไปดือด้อเหมือนกันครับเจอลูกตีของไทยเราไปตีแต่ละจังหวะแต่ละคนก็โหดๆหดทั้งนั้นซึ่งเกมนี้เองก็ต้องชื่นชมสาวไทยเราเลยครับเล่นกันได้แบบว่าสู้สุดใจจริงๆสู้จนหัวใจชวายเลยครับคือเอาทุกแต้มนะถึงแม้ว่าอิตาลีเนี่ยจะสูงใหญ่แล้วก็สูงใหญ่มากๆด้วยครับ คือเพ่นแต่ละคนเนี่ย2เมตรประมาณ2คน3คนได้แล้วตีแต่ละจังหวะหลุดบล็อกเราหมดเลยครับตีแบบเหนือบล็อกเราแล้วเขาตีง่ายมากโดยเกมนี้เราเนี่ยก็ต้องการชัยชนะหรือว่าต้องการเซตครับเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเราแพ้3-0ทั้ง2นัดเลยทั้งการแพ้เยอรมัน3-0การแพ้สหรัฐอเมริกา3-0ซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าจะกดดันครับดูจากสีหน้าของโค้ชด่วนแล้ว แกเองก็น่าจะกดดันพอควรแล้วครับเกมนี้ก็แก้เกมกันไฟลุกเลยเพราะว่าเราต้องการเซตจ,จริงๆครับหลังจากได้เซตมาเนี่ยผู้เล่นของไทยเราก็มีแรงฮึดมากๆและก็พยายามเล่นครับถึงแม้ว่าจะรู้แหละในเกมชนะอิตาลียากมากๆเพราะเขาเป็นอันดับ5ของโลกส่วนเราอันดับ14ของโลกและก็เรื่องของส่วนสูงเนี่ยเขาได้เปรียบเราอยู่แล้วครับก่อนเริ่มเกมเขาก็ได้เปรียบเราเรื่องของส่วนสูง โดยที่เซตแรกเนี่ยอิตาลีก็ชนะเราไป25ต่อ19ครับแต่ว่าเซตนี้สาวไทยเราก็สู้นะครับช่วงต้นเซตเราก็ทําแต้มขึ้นนําอยู่แต่ว่าฝั่ง,อ,งอิตาลีเองก็ต้องยอมรับเขาเลยครับว่าไล่ตามเราดีมากคือถ้าสู้กันแต้มต่อแต้มเนี่ยอิตาลีจะชนะเราครับเพราะเขาตัวสูงใหญ่ตีแต่ละทีเนี่ยบล็อกยากมากแล้วบล็อกไม่ทันด้วยครับเขาตีเหนือบล็อกเราเลย ผู้เล่นหลายคนอย่างชัดชุออนหรือว่าอัจฉราพรเนี่ยรับบอลกันอุตลุดเลยครับโดยโชวชัดชุออนโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยทุ่มเทกับเกมนี้จริงๆครับเรียกว่าทุกเกมเลยคือการรับบอลเนี่ยทั้งกลิ้งทั้งหงายเลยครับซึ่งสาวไทยเราก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเกมนี้บางจังหวะที่โดนตีเข้าแรงๆเนี่ยก็รับได้ครับแต่เจ็บมากๆตีหนักจริงครับอิตาลีเซตแรกเนี่ยเขาชนะเราไปค่อนข้างห่างนะถึงแม้ว่า เราจะไล่บี้เขามาได้ในช่วงกลางเซตแต่เขาก็หนีเราช่วงท้ายเซตแล้วก็ชนะไป25ต่อ19แต่จุดเปลี่ยนก็คือเซตที่2ครับเซตที่2เนี่ยเหมือนเรามีแรงฮึดขึ้นมานะว่าอยากได้แต้มต้องชนะอิตาลีต้องได้เซตจากอิตาลีเท่านั้นและก็ได้จริงๆครับเซต2เราชนะไป25ต่อ11โดยเซตนี้เนี่ยอิตาลีหลุดไปดือด้อๆเลยครับจากจังหวะที่เรามีแรงฮึดขึ้นมาโดยหลังจากที่เราได้เซตที่2เนี่ยผู้บรรยายอังกฤษก็ ร้องเฮรั่นเลยครับเพราะเขาเองก็น่าจะเชียร์เราด้วยภาคแบบเฮลั่นลั่นเลยให้กับสาวไทยเราอย่างจังหวะดดิชาชนไปก็ตะโกนดังลั่นเลยครับซึ่งในเซตที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นผู้เล่นอ,อิตาลีหลายๆคนรวมถึงโค้ชเกาหัวแล้วก็ซีเรียสกันเลยครับเพราะว่าไม่รู้ไทยเราแรงขึ้นมาจากไหนอยู่ดีๆก็ฮึดขึ้นมาชนะซะง,งั้นครับ25ต่อ11ทำเอาทนกกฬาและโค้ดอิตาลีอ่วมไปตามๆกันครับหลังจากที่แพ้เราในเซตที่2ส,ส่วนเซตที่3เนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเรามาดีนะในช่วงต้นเซตก็ทำแต้มขึ้นนำได้2 3 3 2 4 2แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอิตาลีก็ไล่าตามเราทันจากจังหวะตีลูกหนักของเขาทั้งลูกตีทั้งลูกเสิบหนักทุกจังหวะเลยครับสาวไทยเราเกมนี้แอดดูแล้วก็สงสารนะเพราะว่าหนักจริงๆอิตาลีหนักกว่าสหรัฐอเมริกาอีกครับตีมาแต่ละทีเนี่ยรับยากมาก แต่ผู้เล่นหลายคนก็ยังสู้ยังมีแรงฮึดอย่างวิภาวีเนี่ยก็ตีผ่านบล็อกได้เยอะอยู่ครับอัชราพรชัดชุอนหรือว่าทัดดาวเนี่ยบอลเดลก็ได้ผลนะคือมีเซตหนึ่งน่าจะเป็นเซตที่3ครับที่ไม่มีตัวเซตในการเล่นคือใช้หน้า3ตัวแล้วตัวเซตไม่มีครับก็น่าจะเป็นแท็กติกของทีมไทยเราครับที่ไม่มีตัวเซตแต่จังหวะน,นั้นก็เสียแต้มไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครเซตให้แล้วตีไปติดบล็อก ซึ่งเซตสเนี่ยเราก็แพ้ไป25ต่อ22อุตสาหไล่มาแล้วครับแต่ว่า4เซตพอยต์ตามอิตาลีไม่ทันจริงๆและเซตสุดท้ายเซตที่สเนี่ยเราก็ถือว่าเล่นดีครับช่วงต้นเซตคือเราสู่ซีกับอิตาลีมาตลอดแต่เขาเนี่ยจะมาแซงเราในช่วงกลางๆเซตโดยเฉพาะเซตที่สีแต้มเขาไหลเลยครับ4แต้ม5แต้มถึงขั้นห่างไป6 7แต้มนู่นเลยครับเซตสุดท้ายเนี่ยสาวไทยเราก็หลุดไปดือด้อเลย แต่ก็ยังตีกลับคืนมาได้เป็น18แต้มในเซตที่4ครับก็ถือว,ว่าทําฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเกมนี้เต้นดีกว่า2นาที่ผ่านมาแล้วทีนท่น่าชื่นชมก็คือไม่ยอมแพ้ครับถึงแม้ว่าแต้มเนี่ยจะห่างไปมากแต่สาวไทยเราไม่ยอมแพ้ทุกแต้มเลยไม่ยอมแพ้เลยครับพยายามสู้พยายามดันสู้กับอิตาลีแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ชาจรเนี่ยบล็อกผู้เล่นของอิตาลีที่สูง2เมตรได้ครับโอ้โหบล็อกจังหวะนั้น จะตัวเองกรกฤษกันสนั่นวันไหวเลยครับกราจะบล็อกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาสูง2เมตรเขาตีผ่านบล็อกเราตลอดตีเหนือบล็อกเราตลอดแต่ว่าครั้งนี้เชาโชนเนี่ยไปบล็อกได้ในช่วงท้ายของเซตที่สครับโค้ชบา,าเฮล,ลั่นกันเลยซึ่งก็ถือว่าต้องให้กําลังใจกันเลยครับสาวไทยเล่นได้ขนาดนี้กับทีมระดับ5ของโลกก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับไม่คิดว่าจะได้1เซตด้วยซ้ําเพราะอิตาลีมาดีเหลือเกินครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอีโกโนูแต่ว่าผู้เล่นแต่ละคนของเขาเนี่ย ทั้งสูงทั้งใหญ่แล้วก็ตีแรงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับซึ่งแนนอนแหละเกมนี้แฟนเวียดนามันก็ติดตาเหมือนกัน,นครับอย่างสื่อเวียดนามเนี่ยเขาก็ออกมาวิเคราะห์เลยครับว่าทําไมสาวไทยถึงแพ้อ,อิตาลีและก็เล่นดีขนาดนี้ครับโดยเขาบอกว่าเมื่อไม่มีซุปตาอย่างอิกกวนูเนี่ยอิตาลีก็ยังมีจุดเริ่มต้นที่ดีกับประเทศไทยและพวกเขาก็ชนะเกมแรกได้อย่างรวดเร็วเขาก็ยังบอกต่อครับว่าในเซตที่2เนี่ย โค้ดด่วนเปลี่ยนแปลงได้สมเหตุสมผลด้วยการส่งวิภาวีลงสนามแทนพิมพิชาพร้อมกับความเก่งกาจของชัดจรกับอัจฉราพลทำให้ประเทศไทยเนี่ยตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเซตที่3เนี่ยก็ยังคมอิตาลีที่เล่นดีแต่ยังมีความพึกคักของไทยแอนโชเพราะว่าก็ช่วยอิตาลีชนะในเซตที่3และเก็ยังบอกในเซตที่4ครับเขาบอกว่าเซตที่4เนี่ย ทีมระดับ4ของยุโรปกลับพื้นฟอร์มแกร่งอย่างเป็นทางการยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมของเขาต่อไปและก็ได้รับชัยชนะในเซตสุดท้าย3-1เอาชนะสาวไทยได้แบบสมเหตุสมผลซึ่งหลังจากสื่อของเวียดนามได้ลงข่าวไปครับแฟนๆของเวียดนามเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันล้นหลามเหมือนกันบางเมนก็ไม่เชื่อนะผิดคาดกับไทยเราได้มา1เซตเพราะว่าเขาหวังว่าเราเนี่ยจะแพ้3-0ซึ่งแอดก็ได้รวบรวมคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมรับชมกันในคลิปนี้ด้วยครับโดยเมนแรกเขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรกับพิมพิชญา แต่ว่าฟอร์มของเขานั้นดรปลงมากคือช่วงหลังมาเนี่ยพิมพิชาฟอร์มดรปลงครับอย่างศึกเวเน,นวเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนปี2022ส่วนอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาเขาบอกว่าการเล่นของพิมพิชานั้นสําคัญต่อทีมไทยมากประเทศไทยเล่นดีเมื่อปีที่แล้วและฟอร์มของพิมพิชานั้นดีเกินไปส่วนอีกเม้นหนึ่งเขาบอกว่าไทยเล่นดีกว่า2นัดที่ผ่านมาต้องชื่นชมจริงๆอีกเม้นหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้พบกับโปแลนด์อีกครั้งของประเทศไทย และอีก3นัดสุดท้ายพยายามชนะ1ใน2นัดเพื่อปลอบใจพวกเขาส่วนอีกเมนหนึ่งเม็ตต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นไทยทุกคนนอนยังยิ้มได้ลุกขึ้นแล้วก็ยังยิ้มได้แม่นะนี้น่าจะพูดถึงแต้มสุดท้ายครับที่เราเนี่ยล้มกันละเนละนาดเลยเพราะว่าฝั่งอิตาลีตีแรงจริงครับไม่รู้จะรับยังไงครับตีหนักมากก็เลยนอนกันทั้งทีมเลยครับสำหรับสาวไทยเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักหน่วงนะเท่าที่ดูมาเนี่ยเกมนี้หนักหน่วงมากนะครับส่วนอีกเม็นหนึ่งเม็ตต่อมาเขาบอกว่า เห็นทัดดาวเล่นแล้วก็กลัวเลยบอลเ็วครับเจ้าแม่บอลเดวสําหรับทัดดาวอีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในการเล่นกับอิตาลีอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าผู้เล่นมารี24ของอิตาลีเนี่ยพลังบอลแรงมากไทยต้านทานยากจริงๆโอ้โหต้านทานยากมากแต่ในจังหวะคือรับไปจังหวะหนึ่งเนี่ยเสียพลังงานไปเยอะครับสำหรับสาวไทยส่วนอีกเม็นหนึ่งเม็ดต่อมาเขาบอกว่า เกมนี้ประเทศไทยดีกว่ากแขในขันก่อนหน้านี้ดีกว่าจริงๆครับส่วนอีกเมนหนึ่งก็บอกว่าเซตสองทัดดาวกับอันทยาก็โอเคยังรักชาชวนถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยทําคะแนนมากชาชวนก็ทําแต้มเยอะอยู่ครับสิบเอ็ดแต้มส่วนอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าอิตาลีชนะแต่ทรมานมากมีการจัดการที่ไม่ดีมากมายหลายแมตช์ของอิตาลีเนี่ยผิดพลาดและทัดดาวกับอันทยาที่มีความสูงมากแต่มีเพียงการตีลูกที่แรง ขาดการผรสมผสานที่ละเอียดอ่อนอย่างอีกโนูไถ้าอิตาลีเล่นแบบนี้เนี่ยเจอสหรัฐโปรแรนดก็แพ้อย่างเดียว่วนประเทศไทยไม่มั่นคงแต่ว่าต้องทํางานหนักเพื่อชนะเมนต่อมาครับเขาบอกว่าวันนี้เล่นดีกว่านัดที่แล้วสาหรับทีมชาติไทยชัดชวนเองก็ยังดีตัวอีกเมนหนึ่งๆๆครับเขาก็บอกว่าคิดว่าแมตช์นี้เนี่ยไทยเล่นดีกว่า2แมตช์ก่อนหน้านี้และหวังว่าแมตช์อื่นไทยจะเล่นดีกว่านี้แต่ตอนนี้ต้องยกย่องทีมผู้ช่วยไทยที่ให้ทีมเนี่ยเล่นดีที่สุด ส่วนอีกเมนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าไทยเกมนี้เล่นดีมากถ้าอยากติดอันดับต้น,ตนๆคนไทยต้องรอลุ้นอีก 5- 10ใน10ปิปีแม่ให้เรารรนานเหลือเกินครับแฟนเวียดนามก็เืยว่าเกมนี้เราก็เล่นดีเลยครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนครับของแฟนเวียดนามที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับทีมชาติไทยเราหลายเมนก็มีผิดคาดด้วยครับที่เราเนี่ยเล่นเก็บแตเตอรี่ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจับเป็นรองก็เป็นรองแค่เรื่องของความสูงครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราสู้ได้เลย และก็สู้ได้ดีด้วยนะครับสำหรับสาวไทยเราก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ครับให้กับผู้เล่นทุกคนแมตต์ต่อไปเนี่ยเราจะพบกับโปลแลนด์ครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันสําหรับสาวไทยเราให้กําลังใจกันต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าจะแพ้เกมนี้ แต่แพ้แบบหัวใจจะวายแพ้แบบสู้ได้แล้วก็แพ้แบบหน้าเชียยังไงก็รอติดตามกันนะครับเอาล่ะสวัคลีปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันนะเบตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เป็นกำใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ